ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับรถยนต์ครับพบกับพี่หมอนะครับในรายการสปีดคาร์คลินิกนะคะทางทูวิชั่น691ค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเรา2คนได้ค่ะที่ Facebook สปีดคาร์คลินิกทีวีด้วยค่ะพี่หมอครับก็กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับต้องบอกว่าปีนี้ก็โหปีที่6ปีที่7แล้วนะที่ทำรายการเข้ามาก็มีน้องแก่นเข้ามาช่วยไม่รู้เรื่องรถเรื่องรถยนต์เลยไม่รู้เลยแต่ตอนนี้นะซื้อรถใช้เองแล้ว นะคะ แล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้ด้วยนะคะครับถ้าดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะครับตรงนี้ช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็ต้องปิดอู่กันไปนะฮะตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ถือว่าไม่ชัดเจนในเรื่องของการซ่อมรถค่ะนะครับก็วันนี้ในรายการเราน้องแกนมีอะไรดีๆรวมความพิเศษมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่า1อาทิตย์เต็มที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้หายไปไหนพี่หมอคะทีมงานของเราโอ้โหเอาเรื่องเด็ดเรื่องดีๆนะคะเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้รายการของเรามีอะไรจัดเต็มมาฝากค่ะต้องไปดูครับไปชมกันเลยค่ะถามว่ารถแจ๊สค่ะปี07นะคะรุ่นไมเนอร์ครับใช้มา 200,000 โลแล้วครับผมจะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์40ดีไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปกติก็ใช้อยู่ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 10,000 โลครับอันนี้คือทำถูกต้องหรือยังแล้วรอบมันตอบสวิงแกว่งอ๋อเครื่องดังตอบเครื่องเย็นตอนเช้าอ๋อโอเคในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่